ส่วนวันนี้นะครับแฟนคลับ NY เนี่ยขอให้พุ่งตรงมาที่ตลาดนัดวิก3พระราม4เลยครับณเดชน์ยาย่าเนี่ยจะมาจำหน่ายกระเป๋าผ้าที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานกฐินประจำปีของทั้งคู่จำหน่ายใบละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ยังได้ถ่ายรูปพร้อมขอลายเซ็นณเดชน์ยาย่าด้วยนะครับรายได้ทั้งหมดก็จะนำไปทอดกฐินที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นครับทั้งคู่ก็ฝากเชิญชวนมาครับเราจะมีการจำหน่ายกระเป๋านะครับผมในวันที่8กันยายนนี้นะครับผมที่ตลาดนัดดารานะครับกระเป๋าจำหน่ายวันที่8เจอพวกเราใช่กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าผ้านะครับผมซึ่งจริงๆคืออยากให้ใช้กระเป๋าผ้าเนี่ยอยากให้ใช้ในเอาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปช้อปปิ้งอะไรก็ได้เพราะมันอย่างนึงคือไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกด้วยแล้วก็รายได้ทั้งหมดก็เอาไปบริจาคเป็นการทำบุญให้กับวัดนะครับผมวัดหนองแวงครับชิวครับวันนี้มาเจอน้องณเดชน์ยาย่าได้รวมถึงของกินของใช้เพียบค่ะอร่อยทุกอย่างที่ตลาดนัดดาราของเรานะคะติดถนนพระราม4อันนี้นี่นันเอกชิมแล้วยังอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวต้องลงไปจัดการ